พุทธทํานายบอกไว้อีกบ่ดนโลกสิแตกพ่อแม่เอ้ยคนสิเกิดเดือดห้อนว่ายวุ่นทั่วไปไฟบันไล่กันเข้าสัพพสัตสิจมจุ้มคนสิลุกขึ้นคาสิ้นแย่งแข่งกันไฟบันไล่กันนั่นคือคนขาดคุณธรรมโลกโกรธหลงมั่วเมามืดมั่วมืดด่านคนบ่กลัวเกงย่านบาปกรรมนำสงมีแต่ข่าปนจีโจรหายนังเมืองผู้คนมีศีลสางมีคุณธรรมไปอยู่ป่าคนผู้ใจหลดเลี่ยวได้คล้องบ้านนังเมืองพี่น้องเอ๋ยสบายดีครับท่านผู้ฟังที่หักทุกท่านและก็สวัสดีท่านที่หักในพยาภาษาอีสานทุกคนได้เวลากลับมาพบมาพอกันอีกแล้วครับพี่น้องกับรายการพยาผ้ามวนกสิได้นำพยามวนมวนพยาภาษาอีสานทั้งสั่นทั้งเหย้ามาฝากพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำเพื่อนำสาระดีๆที่สอดแทรกอัตธรรมในพญามาเว้ามาจายได้เว้านัวหัวมวนกันเนาะก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์มุ่นมั่งวัฒนธรรมทางภาษาที่ปราชญ์อีสานโบราณเพิ่นได้สร้างสรรค์เอาไว้ให้เฮามาซอยกันรักษาไว้ครับพี่น้องมื้อนี้กับผมมหาช่อกับนำพญาผ้ามวนมาฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นพญาย่อยบทสำคัญสำคัญทั้งนั้นครับพ่อแม่พี่น้องพญาผ้ามวนพญาย่อยบทที่หนึ่งพญาเพิ่นวาค่อยแต่บุญมากคำบ่ทำเอามันบ่แม้นแสนสิทุกยากเยือนเพี้ยนถอนหากสิเฮืองอันนี้ว่าถึงว่าชีวิตของคนเฮาเนาะถ้าสิมีแต่ข้องค่อยถ่าล่อบุญวาสนามาซอยบ่เฮ็ดบ่สร้างสิเฮ็ดให้ชีวิตของคนเฮาน่ะทุกยากบ่เจริญหุ่งเฮืองเว้าถึงความอดทนความมันความขยันวิริยะภาคเพียรทำการทำงานทุกอย่างนักเอาเบาสู่สิเฮ็ดในชีวิตของคนเฮาดีขึ้นบางคนน่ะเพิ่นมีแต่เที่ยวกราบไหว้ขอพรอธิษฐานบนบานศาลกล่าวอย่างเดียวพระบ่อนใดดังครูบาอาจารย์บ่อนใดดีซอกซ่อนหาเวลาไปถึงไปได้โดยบ่ได้ใส่เวลาทำมาหากินโดยตัวเองแต่มีความอยากคืออยากรวยอยากหังอยากมีอยากเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านแต่ว่าตัวเองนั่นบ่ย่อมซอยตัวเองมีแต่ไปกราบไหว้ขอพรอ้อนวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี้ซอยให้ได้สมหวังสมปรารถนากระผมก็บ่ได้ว่าหรือบ่ได้ประมาทหรือว่าแอนตี้เรื่องนี้ครับพี่น้องเรื่องความเชื่อความศรัทธาของแต่ละคนหรือว่าความเชื่อส่วนบุคคลหลายท่านหลายคนเพิ่นไปกราบไปไหว้ขอพรแล้วก็สำเร็จสมปรารถนามีชีวิตชีวาสมบูรณ์พูนสุขขึ้นรวยขึ้นแต่ก็อีกส่วนหนึ่งกลับไปกราบจนแขนลอยไปบ่อยจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นจำหน้าได้เพิ่นสิรำคาญล่ะติย่างเข้าไปมองเพิ่นประดิษฐานอยู่พ่อเพิ่นเห็นหน้าเพิ่นก็สิคิดในใจละว่าเอ้าพ่อเฒ่าแม่เฒ่านี่หรือว่าโยมผู้นี้มาขออีกแล้วเพิ่นบอกว่าบ่เชื่อก็อย่าลบลู่ของมูนี่มันต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างพอดีกันอย่างเช่นบุญญาบารมีในอดีตชาติบุญญาบารมีในปัจจุบันชาติจังสิเป็นต้นแล้วก็เกี่ยวของกับเวลาครับระยะเวลาอันสมควรมาถึงพ่อใดมันก็สิได้ครับจังสิสมปรารถนาสมมักสมหมายเนาะยกตัวอย่างบางคนเพิ่นอยากหังอยากมีสีสุขเพิ่นกระสวดกระทองพระคาถาเงินล้านของพระราชพมยานหรือว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดทาซุ่งจังหวัดอุทัยธานีเนาะบางคนเพิ่นกระสวดสามจบบางคนกระสวด9จบบางคนกระสวด108จบเป็นประจำทุกวัน
แล้วก็ทำงานไปนำสวดไปนำด้วยความศรัทธาไปบ่นั่นนะครับชีวิตเพิ่นก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆมีนั่นมีนี่มีรถมีล่ามีบ้านมีซองเข้าของเงินทองลืมตาอ้าปากได้ที่นี่คนอีกส่วนหนึ่งเพิ่นก็สวดเพิ่นก็ท่องเพิ่นก็บนเป็นประจำทุกวันคือกันเพิ่นบอกว่าโอ้ยสวดมาเป็นปีแล้วบ่เห็นมีหยังดีขึ้นจักเทื่อก็จักแล้วถามผู้ข่ามหาช่อก็ตอบบ่เป็นล่ะเนาะก็ได้แต่บอกเพิ่นอวยพรในเพิ่นว่าสาธุขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพการประกอบแต่กรรมดีของท่านและก็อนุภาพของพระคาถาเงินล้านของพระราชพมยานหรือว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดทาซุ่งจงได้โปรดบันดาลประทานพรให้ท่านได้สมปรารถนาโดยเถิดค่อยแต่บุญมาค่ำบ่ทำเอามันบ่แม้นแสนสิถูกยากเยือนเพี้ยนถอนหากสิเฮืองซอยตัวเองก่อนพี่น้องเฮาซอยตัวเองแล้วพระเจ้าหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นสิซอยเฮาทีหลังครับพี่น้องพญาผ้ามวลพญาย่อยบทต่อไปพญาเพิ่นว่าขั้นได้กินตอนซีนอย่าลืมแห่งคุณหมาโจรบ่มาซ่อมหลักก็พอหมานอนเฝ้าคําอธิบายขยายความบทพญาในบทนี้เพิ่นก็เว้าเปรียบเทียบให้เฮาฮู้สึกสํานึกถึงบุญคุณของผู้มีพระคุณแก่เฮาในชีวิตของคนคนหนึ่งนั่นที่เกิดมานี่เฮามีผู้ที่เกี่ยวข้องในชีวิตของเฮานี่มากมายหลายท่านหลายคนนะครับพี่น้องเริ่มตั้งแต่พู้นตั้งแต่พ่อแม่ซึ่งเพิ่นเป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตเลือดเนื้อเป็นเบื้องต้นของเฮาต่อจากนั้นมาก็มีปู่ย่าตายายพี่น้องลุงป้าน้าอาซึ่งทั้งหมดทั้งมวลทั้งหลายนี่ก็เป็นญาติที่มีความเกี่ยวข้องกันทางสายโลหิตที่นี่พ่อออกจากแวดวงญาติก็ออกมาเป็นครูบาอาจารย์หรือผู้ที่ให้ความหูแก่เฮาอันได้แก่ครูบาอาจารย์ในสถานศึกษาเริ่มจากคุณล่ะครับเริ่มจากโรงเรียนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอันนี้ครูบาอาจารย์ที่เฮาควรกราบควรไหว้เพิ่นเป็นคนที่สอนให้เฮาอ่านออกเขียนได้มีความหูมีวิชาน่ากินในสาขาวิชาต่างๆจนสามารถเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวมาได้ถึงปัจจุบันวันนี้แหละครับอันนี้เอิ้นว่าผู้ที่มีพระคุณกับเฮาเนาะคือครูบาอาจารย์ที่นี่ครูบาอาจารย์นั่นส่วนหนึ่งก็บ่ได้อยู่ในสถานศึกษานะครับส่วนหนึ่งที่ให้ความหูแก่เฮาน่ะอาจสิเป็นผู้ใดผู้หนึ่งเป็นปราชญ์อีสานปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นหยังก็แล้วแต่ที่เฮาไปศึกษาเฮียนฮู้หรือไปรับการอบรมจากเพิ่นเป็นเรื่องเป็นคร่าวๆเป็นอย่างๆไปอันนี้ก็มีสิทธิ์มีศักดิ์เทียบเท่ากันกับครูเพราะว่าเพิ่นเป็นผู้ให้ความหูให้การอบรมกับเฮาอันนี้เฮาก็ควรกราบไหว้บูชาเพิ่นคือกันครับพี่น้องไผผู้บูชาคู่ผู้นั้นสิมีความเจริญลุ่งเรื่องฮุ่งเฮือ้งไปเมื่อหน้าบ่ตกระกำลำบากครับพี่น้องต่อไปผู้ที่เกี่ยวของกับเฮาก็คือท่านผู้มีพระคุณหรือผู้ที่มีอุปการะคุณแก่เฮาอาจสิมีคุณเป็นผู้ให้ที่พักพิงอาศัยแก่เฮาตอนที่เฮาไปเรียนหรือว่าตอนที่เฮาไปทำงานหรือเพิ่นให้ความอุดหนุนสนับสนุนให้ทุนให้ร่อนหยังต่างๆซอยเหลือเฮาต่างๆนานาซึ่งในชีวิตของคนแต่ละคนก็อาจสิได้บ่ท้อกันนะครับพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณผู้หนึ่งเฮาควรเคารพนบนอบกราบไหว้ระลึกนึกถึงคุณของเพิ่นที่นี่ในบรรดาท่านต่างๆเหล่านี้ที่กระผมได้เรียนพ่อแม่พี่น้องมาน่ะเนาะเฮาอย่าได้ลืมบุญลืมคุณเพิ่นเพราะถ้าบ่มีเพิ่นทั้งหลายเหล่านี้เฮาอาจสิบ่ได้มาถึงปัจจุบันวันนี้อาจสิบ่ได้เป็นอย่างทุกมื้อนี้อาจสิบ่ได้ทำงานจังซี่อ
อาจสิบ่มีรายได้จังซี่นะครับถ้าหากว่าช่วงไหนโอกาสใดที่เฮามีโอกาสกับพญายามครับพญายามหาเวลาไปกราบไหว้ไปเยี่ยมเคารพเยี่ยมยามถามข่าวเพิ่นแน่เอาข้าวของติดมือไปฝากไปต้อนเพิ่นแน่บ่จำเป็นว่าต้องเป็นของดีมีคุณค่าราคาสูงแต่ขอให้เป็นของที่เหมาะสมกับวัยเพิ่นเหมาะสมกับฐานานุภาพของเพิ่นก็ย่างประโยคคำเว้าที่ว่าถึงจะน้อยค่าแต่ก็มากด้วยน้ำใจอันนี้เอิ้นว่าความกตัญญูเนาะกตัญญูก็คือฮู้คุณกตเวทีก็คือการตอบแทนคุณกตัญญูกตเวทีนี่สาธุชนคนดีก็ควรสิมีไว้ในกมลสันดานของเฮาท่านทุกคนแล้วชีวิตของเฮาก็สิมีแต่ความสุขความเจริญวัฒนาถาวรยิ่งยิ่งขึ้นเมื่อหน้าการแสดงความกตัญญูฮู้คุณท่านต่างๆเหล่านี้สิ่งหนึ่งที่กระผมมหาช่อสิขอแนะนำให้พี่น้องลองปฏิบัติลองเหตุเบิ่งเด้อคือการกราบไหว้ระลึกนึกถึงพระคุณของเพิ่นก่อนนอนทุกมื้อทุกวันน่ะให้เฮากราบดังต่อไปนี้นะครับกราบครั้งที่1ก็คือกราบถึงพระพุทธคุณกราบครั้งที่2ระลึกนึกถึงพระธรรมคุณกราบครั้งที่3ระลึกนึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์องค์เจ้ากราบครั้งที่4กราบระลึกนึกถึงคุณพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดชีวิตเฮามากราบครั้งที่5ระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ท่านที่สอนเฮาให้มีความรู้กราบครั้งที่6ระลึกนึกถึงท่านที่มีอุปการะคุณให้การสนับสนุนซอยเหลือเฮามาและกราบครั้งที่7เป็นการกราบเจ้าที่เจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าช่องกราบเทวดาที่ปกปักรักษาโตเฮาเห็นบ่ครับมีการกราบ7อย่าง1พระพุทธ2พระธรรม3พระสงฆ์4พ่อแม่5ครูบาอาจารย์6ภูมิพระคุณ7เจ้าที่เจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าช่องเทวดาปกปักรักษาโตเฮาอันนี้ลองเบิ่งครับพี่น้องลองได้บ่เสียหลายบ่เสียหายทําสิ่งที่ดีมีประโยชน์ทั้งนั้นครับพี่น้องพญาผ้ามวลพญาย่อยบทต่อไปพญาเพิ่นว่าเฮื่อนใดย่ามกินข้าวผ้าเดียวเป็นหมูความคําหักยังสร้างตุ่มกันไว้หมื่นอสงอันนี้ก็ว่าถึงความหักความสามัคคีภายในครอบครัวเนาะเฮ็ดหยังก็ต้องพร้อมกันเพียงกันจังสิเฮ็ดให้ครอบครัวอยู่ดีมีความสุขความเจริญตลอดไปพญาเพิ่นเว้าในตรงนี้ก็เว้าถึงความสามัคคีของคนในครอบครัวเว้าถึงความหักความผูกพันความสามัคคีกันหักกันแพ้งกันคันยังสามารถนั่งกินข้าวห่วมผ้ากินปลาห่วมถ้วยกินกล้วยห่วมหวีน้ำกันได้ก็แสดงว่าความหักความสามัคคีกันยังมีอยู่และถ้าหากทุกคนหักกันแพ้งกันแบบนี้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครอบครัวนั่นก็สิมีแต่ความสุขความเจริญหุ่งเหื่องเหลืองเหลื่อมไปเมื่อนาพอเว้ามาถึงตรงนี้กระผมมหาช่อก็ล้ำลึกนึกถึงพู้นครับสมัยเป็นเด็กหน่อยนักเรียนประชาบาลเนาะอยู่ในชั้นประถมมีหนังสืออ่านภาษาไทยเล่มนึงมีละก็มีเรื่องนึงเรื่องว่านิทานพ่อสอนลูกเคยอ่านตอนเป็นนักเรียนเนาะมีครอบครัวอยู่ครอบครัวนึงมีลูกหลายคนที่นี่ลูกของเพิ่นนั่นมีแต่ทะเลาะเบาะแหว่งกันเกลียดกันสร้างกันบ่ถือกันเอาง่ายๆภาษาบ้านเฮาเนาะที่นี่ผู้เป็นพ่อก็เลยสอนลูกเพิ่นเลยให้ลูกไปหากิ่งไผมาคนละกิ่งพ่อได้มาแล้วเอามาให้พ่อพ่อก็ยืนให้ลูกหักทีละคนอ้าวหักลูกก็สามารถหักกิ่งไผได้ทุกคนที่นี่พ่อเพิ่นก็เอากิ่งไผ่นั่นแหละมามัดร่วมกันเข้าเป็นมัดเดียวที่นี่ทรงมัดกิ่งไผ่น่ะให้ลูกแต่ละคนหักผู้ที่1หักผู้ที่2หักผู้ต่อไปหักจนครบทุกคนก็บ่มีไผสามารถหักมัดกิ่งไผ่นั่นได้เพิ่นก็เลยสอนว่านี่ล่ะคือความสามัคคีกันถ
ถ้ากิ่งไผ่แต่ละกิ่งก็คือลูกแตกความสามัคคีศัตรูผู้บ่หวังดีผู้มุ่งร้ายทำลายเฮาก็สิเข้ามาทำลายทำลายเฮาได้ง่ายแต่ถ้าลูกฮักกันแพ่งกันสามัคคีกันคือมัดกิ่งไผ่นี่ก็บ่มีไผที่สิสามารถมาฮักมาโค่นมาทำลายทำลายเฮาได้อันนี้ก็เป็นกุสโลบายวิธีการสอนเรื่องความสามัคคีพ่อสอนลูกเนาะก็สรุปแล้วก็คือโฮมกันเฮาอยู่แยกหมู่เฮาตายคือเพิ่นว่าน่ะเนาะที่นี่นึกถึงประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเนาะพ่อแม่พี่น้องเห็นเหตุการณ์ปัจจุบันว่านี่แล้วก็โอ้ยเมื่อยใจนักใจเศร้าใจน้ำเพิ่นเนาะจักเสียดแนวใดเฮากับเป็นผู้ลากหญ้าอยู่เบื้องล่างมีอำนาจก็แค่นี่แหละออกสิออกเสียงเลือกตรงเลือกตั้งไปที่นี่การบริหารกิจการบ้านเมืองก็เป็นหน้าที่ของทีมงานรัฐบาลของเพิ่นเนาะแล้วก็มีผู้เกี่ยวของหลายฝ่ายหลายคนประเทศชาติเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยาวเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาก็บ่ถึงขั้นว่าแตกความสามัคคีรุนแรงนะครับแต่ว่าหั่งว่ามีความเห็นแตกต่างกันแบ่งหมู่แบ่งสีแบ่งสันคือเฮาทันทั้งหลายหูนี่แหละเนาะโอ้ยอยากให้เพิ่นสามัคคีหมั่นกันไหวคือจังกิ่งไผ่มัดร่วมกันเด้เนาะพี่น้องเนาะเอาละอันนั้นเป็นเรื่องของส่วนใหญ่ส่วนร่วมกับคอยเบิ่งไปแย่งไปนี่ล่ะเนาะพี่น้องพญาผ้ามวลพญาย่อยบทต่อไปพญาเพิ่นว่าจันทร์ใสแจ้งดวงเดียวบ่มีคล้องบ่มีดาวแวดล้อมจันทร์เจ้าก็บ่เฮืองพญาในบ่หนีเพิ่นก็เว้าถึงดวงจันทร์ดวงอีกึ่งเนาะสีใสสวยงามขาวพองเป็นย่องใหญ่เด่นสกาวเพล่าผ่างอยู่ถึงฟ้านั่นเนาะอันนี้ก็ต้องมีมูดาวมาแวดมาล้อมมาห่อมปานเปรียบเทียบเคียงก็จังสิฮู้ว่าเด่นว่าสวยว่างามนะครับหรือว่าน่าเบิ่งน่าชมที่นี่เพิ่นเว้าว่าคันสิมีแต่ดวงจันทร์หน่วยเดียวดวงเดียวนั่นก็บ่สามารถบอกได้ว่างามบ่งามหุ่งบ่หุ่งน่วนบ่น่วนก็คือกันกับคนคือคำเว้าที่เพิ่นว่าขั้นบ่หูจักความมืดกับบ่หูจักความสว่างหรือความแจ้งขั้นบ่หูจักความฮ้อนกับสิบ่หูจักความเย็นขั้นบ่หูจักความน้อยกับสิบ่หูจักความใหญ่ขั้นบ่หูจักความไกลกับสิบ่หูจักความไกลนะครับพี่น้องที่นี่เรื่องผู้นำก็คือกันเปรียบดวงจันทร์นี่เอาสมว่าเป็นผู้นำดวงดาวเป็นผู้ประกอบผู้แวดล้อมก็คือผู้ตามในสังคมสังคมหนึ่งในชุมชนชุมชนหนึ่งในประเทศประเทศหนึ่งก็ต้องมีผู้นำและก็ต้องมีผู้ตามคันมีแต่อย่างใดอย่างหนึ่งมันก็บ่แม่นแล้วมีแต่ผู้นำผู้เดียวสิไปนำไผล่ะที่นี่คันมีแต่ผู้ตามตามไผล่ะสิไปตามไผฉะนั้นมันก็ต้องมีทั้งผู้นำและก็ผู้ตามในตรงนี้เพิ่นก็จังเว้าอุปมาอุปไมยไว้ว่าดวงจันทร์คือผู้นำดวงดาวที่แวดล้อมนี่ก็คือผู้ตามหรือว่าประชาชนทั้งหลายของประเทศนั่นเองนะครับอันนี้ก็พญาเพิ่นว่าเนาะจันทร์ใสแจ้งดวงเดียวบ่มีคล้องบ่มีดาวแวดล้อมจันทร์เจ้าก็บ่เฮืองพญาผ้ามวลพญาย่อยบทต่อไปเพิ่นว่าค่ำคาล่นคดขอดเป็นแหวนสีแดงสุกก็พอมีหัวแก้วคือคนหูวิชาดีหลายอย่างกิริยาซอยอยู่สู้ขึ้นจังหุงเฮืองแหวนทองสิมีความงามก็เพราะว่ามีหัวแหวนหัวเพชรหัวพ้อยหรือว่าผู้คนที่มีความหูสิมีความเจริญหุงเฮืองก็ต้องมีกิริยามารยาทดีอันนี้ก็ว่าอธิบายขยายความว่ายังทองคำนี่เนาะเป็นแร่ธาตุที่มีคุณค่าใส่แท่นเงินหรือการันตีเงินค้ำประกันเงินเพิ่นเอามาเฮ็ดเป็นทองรูปพรรณเป็นเครื่องประดับต่างๆอย่างเช่นสร้อยข้อตุ่มหูเลสแขน
แหวนสวมนิ้วจังสิเป็นต้นนะครับเป็นเครื่องประดับที่มีค่าต่างๆหน้ามากมายและก็เพื่อเป็นการเพิ่มค่าความสวยงามขึ้นมาอีกหรือว่าเพิ่มมูลค่าก็สิมีของมาเติมเสริมแต่งอย่างเช่นแหวนทองคำหัวฝังเพชรฝังพลอยก็คือเป็นการเพิ่มคุณค่าให้มีราคาขึ้นมาอีกที่นี่ก็เปรียบเปยมาทั้งคนเนาะเฮาก็มีคุณค่าความเป็นคนอยู่ในตัวของเฮาอยู่แล้วที่นี่เฮามาเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเฮาโดยการศึกษาหาความรู้มีวิชาน่ากินการเฮี้ยนแห้งเฮี้ยนหลายก็แห้งมีความหู่หลายที่นี่ถ้าเฮี้ยนสูงก็มีความหู่สูงเป็นคนดีมีค่าคนนับหน้าถือตาหลักการศึกษาดีแล้วสูงแล้วขั้นมาเสริมเติมแต่งหรืออบรมบ่มนิสัยฝึกนิสัยใจคอให้เป็นคนดีมีกิริยามารยาทงามมารยาทดีก็สิเป็นที่ฮักที่หอมผู้คนนิยมยกย่องบ่ว่าสังคมใดไผๆก็ต้องการเขาไปอยู่ร่วมความก้าวหน้าความเจริญหุ่งเฮืองในชีวิตก็สิเกิดตามมาครับพี่น้องค่ำคาล่นคดขอดเป็นแหวนสีแดงสุกก็พอมีหัวแก้วคือคนหูวิชาดีหลายอย่างกิริยาซอยอยู่สู้ขึ้นจังหุ่งเฮืองพี่น้องเอ๋ยบ่อยากพัดภาคเว้นห่างจองจำหนีบ่อยากไก่คนฟังแม่เว้นผัดผ้าเว้นมันหักจำเป็นแล้วเวลาเพิ่นมาไหลเอาไว้มือหน้าพุ่นจังมาพอพบกันพี่น้องเอ๋ยรายการพญาผ้ามวลหมดเวลาหมดครับพี่น้องพบพ่อกันใหม่ในโอกาสต่อไปมื้อต่อไปสำหรับมื้อนี้กระผมมหาช่อก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ